ส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องล้มเจ้าหรือไม่ล้มเจ้าเนี่ย112เรื่องล้มเรื่องล้มล้างการปกครองหรือไม่เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูในอีกไม่กี่วันนี้นะซึ่งพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องคดีในศาลรัฐธรรมนูญก็มีพรรคก้าวไกลที่มีคดีอยู่แล้วขอขยายเวลามาใน3ครั้งแล้วนะขอขยายเวลามา3ครั้งครั้งแรกศาลรัฐธรรมนูญขยายให้15วันครบ3พฤษภาครั้งที่2ขยายให้อีก15วันนะครบ18พฤษภาครั้งที่3ขยายให้อีก15วันครบ2มิถุนายนก็คือวันมะรืนนี้ฮะเพราะฉะนั้นใกล้เข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยนะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ต้องรอดูศาลรัฐธรรมนูญว่าจะขยายให้อีกไหมโอ้โหนะมีโอกาสขยายอีกเหรอครับเป็นดุลพินิจของศาลท่านสามครั้งแล้วนะแต่ว่าแฮตทริกไปแล้วค่ะนะแต่ถ้าเกิดมองว่าเป็นการประวิงเวลาแล้วศาลท่านก็คิดว่าได้ข้อมูลครบแล้วนะก็ไม่จำเป็นค่ะนะหรือจะเปิดไต่สวนนะก็สุดแท้แต่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ที่แน่ๆถ้าเทียบเคียงกับคดียุบพรรคก่อนหน้านี้นะจุดเริ่มต้นของการเซาะกร่อนบ่อนทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทำอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างชัดแจ้งแล้วกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ2มีคำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องอันนั้นคือกรณีของพรรคไทยรักษาชาติค่ะเพราะฉะนั้นก้าวไกล9เสียงยุบพรรคเพราะศาลรัฐธรรมนูญชี้ด้วยมติเอกฉันท์ไปแล้วว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองไงค่ะทีนี้วินิจฉัยแค่ว่าเข้าข่ายต้องลงโทษด้วยการยุบพรรคหรือไม่แต่ถ้าเทียบเคียงกับคำวินิจฉัยเดิมของพรรคไทยรักษาชาติอันนั้นแค่เป็นจุดเริ่มต้นของการเซาะก่อนบ่อนทำลายนะอาจเป็นการปฏิปักษ์ต่อการปกครองยุบพรรคเพราะฉะนั้นก้าวไกลจะรอดหรือเปล่ารอดูเชื่อว่าอีกไม่นานหลังจากนี้นะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรถ้าเกิดไม่ยุบก้าวไกลก็โล่งใช่ไหมแต่ถ้ายุบสสก็ไปหาสังกัดพรรคใหม่จะไปเลือกเอาพรรคไหนล่ะพรรคที่ตั้งกันใหม่ก็ไปไม่มีใครว่าอะไรหรือถ้าจะย้ายพรรคจะไปเพื่อไทยไหมนะหรือจะไปพลังประชารัฐมีไหมจะไปภูมิใจไทยมีไหมนะหรือจะไปรวมไทยสร้างชาติไปพรรคอื่นเตรียมก็สุดแท้แต่จะไปเตรียมกระโดดแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะจะพยายามออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าโอ้ยิ่งยุบยิ่งโตเราไม่หวั่นเราไม่กลัวแล้วขยายทำไมแต่เลื่อนขอเวลามาตลอดเลยขยายเวลาอยู่เรื่อยเลยนะปากกล้าขาสั่นหรือเปล่าค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีในศาลรัฐธรรมนูญนอกจากคดีของนายกเศรษฐาทวีสินนะแล้วก็ในขณะที่การเมืองมีประเด็นเหล่านี้นักการเมืองสสโดยเฉพาะบางพักนะพักก้าวไกลเนี่ยที่มีการโจมตีมากเรื่องงบเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานก่อนหน้านี้ผมจำได้ถึงขนาดประกาศเดี๋ยวจะตัดงบจะยกเลิกนะแต่พอเอาเข้าจริงฮะผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาเมื่อวานนี้ช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยปรากฏว่ามีสสมีกรรมธิการต่างๆนะบางส่วนเนี่ยมีกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศเพียบเลยครับช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนยกตัวอย่างเดี๋ยวลองไล่มาดูทีละกรรมธิการไม่แพ้สวเลยพูดง่ายๆนะสสทัวร์ยุโรปช่ำอันนี้กรรมธิการวิปนะกิจการสภาผู้แทนราษฎรนะคุณประเสริฐบุญเรืองเป็นประธานอันนี้บินไปไหนฮะไปยุโรปค่ะเดนมาร์กสวีเดนโปแลนด์ค่ะรวม9วันไปดูงานนะอ้างบอกว่าดูงานใช้คำว่าอ้างได้ไหมก็เป็นเหตุผลเหตุผลแล้วกันบอกว่าดูงานด้านนิติบัญญัติแล้วก็ระบบรัฐสภารัฐสภาแล้วดูถัดไปฮะมีกรรมธิการไหนอีกบ้างกรรมธิการการกฎหมายค่ะคุณกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสประชาชาตินะเป็นประธานกรรมธิการค่ะบินไปสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะโอ้ไปสวิตด้วยนะเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและสหประชาชาติค่ะไปดูงานเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญที่สวิตเซอร์แลนด์นะกำลังสวยเลยศาลรัฐธรรมนูญตอนนั้นเที่ยวนี้ที่นี่เนี่ยที่นั่นน่ะค่ะต่อไปกรรมธิการกิจการศาลองค์กรอิสระค่ะนายสัญญานินสุพันธ์สสพักรอทสชเป็นประธานกรรมธิการนะคะก็บินไป9วันค่ะฝรั่งเศสหราชอาณาจักรดูการตรวจลงตราหรือออกวีซ่าเดินทางงานองค์การทางทะเลค่ะอันนี้กลับมาแล้วสิอันนี้ไปฝรั่งเศสกับสหราชอาณาจักร
ค่ะต่อไปกรรมาธิการการอุตสาหกรรมค่ะนายอัครเดชวงพิทักษ์โรสสพักรทสชนี่เป็นประธานกรรมาธิการนะคะบินเยอรมนีแล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่ะรวม9วันไปดูเรื่องงานการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะกรรมาธิการพลังงานค่ะวชิราพรกาญจนะรทสชเป็นประธานกรรมาธิการนะคะก็บินไปยุโรปค่ะ9วันค่ะดูงานด้านพลังงานค่ะกรรมาธิการมั่นคงแห่งรัฐโอ้โหนี่เป็นคนที่ออกมาพูดตัวตึงแรกๆเลยนะท่านประธานรังสิมันโรมเหรอใช่ค่ะนี่เตรียมบินไปโปแลนด์ค่ะดูงานแนวทางการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่าลืมเลยไปยูเครนด้วยเปล่าไปฮะสุ่มเสี่ยงอยู่นะนะคะต่อมาค่ะกรรมาธิการสวัสดิการการสังคมค่ะนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะคะสส9ไกลค่ะเตรียมบินไปเดนมาร์กสวีเดนค่ะดูงานด้านการสวัสดิการค่ะโอ้ณัชชานี่ก็นี่ไงที่ไปแล้วก็ชาวบ้านมาบอกน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วธนาธรบอกน้ำเต็มแก้วธนาธรไปเถียงกับชาวบ้านค่ะแล้วก็กรรมาธิการการศาสนาค่ะคุณเทียบจุฑาขาวขำสสเพื่อไทยนะคะเป็นกรรมาธิการไปโปรตุเกสสเปนค่ะรวม9วันดูงานการส่งเสริมให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นมรดกโลกค่ะนี่คือการเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะของกรรมาธิการต่างๆคือประเด็นก็คือไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกไปกันมาทุกยุคนะแต่สำคัญคือไปดูงานจริงๆหรือเปล่าถ้าไปดูงานจริงกลับมาเนี่ยต้องมีอะไรมารายงานประชาชนว่าไปนี้ไปดูนี้แล้วได้อันนี้มาได้ข้อสรุปมาแล้วจะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าไปดูงานบางกรรมธิการในอดีตที่เคยเป็นเนี่ยพูดง่ายๆคือไปเที่ยวลดเวลาดูงานแล้วที่เลวร้ายนะที่เลวร้ายนะคือเวลาที่เขาจะไปดูงานเนี่ยก็ต้องมีให้เจ้าที่ประสานไปที่หน่วยงานรัฐทางโน้นนะตามกำหนดการไปอย่างนี้ไปเจอคนโน้นไปเจอคนนี้แล้วเขาจะมาบรีฟให้ฟังที่เลวร้ายมากนะมีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยคือไปแล้วไปเปลี่ยนกำหนดการใหม่หมดเพราะอยากจะไปเที่ยวเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยทางโน้นเนี่ยเขาเตรียมให้ความรู้เตรียมอะไรไว้เนี่ยกระทบหมดเคยมีนะครับไม่ใช่ไม่เคยมีที่พูดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ละกรรมาธิการไปอย่าไปเหมารวมว่าเป็นเรื่องเลวร้ายหมดนะแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยมีรายงานกลับมาว่าไปทำอะไรดียังไงนะโอเคแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คนที่เคยด่านะแล้วมันยังมีหน้าไปเนี่ยอันเนี้ยมันควรจะละอายแล้วมันควรจะกลับมาขอโทษประชาชนก่อนว่าเฮ้ยการดูงานไม่ได้เลวร้ายหมดนะพูดแก้เลวร้ายหมดไปทำไมอ่ะพูดแก้ในสิ่งที่ตัวเองเคยประมาทไอ้ที่พูดบิดเบือนอ่ะเวลาบิดเบือนโจมตีคนอื่นก็ว่าแต่ถึงเอาเข้าจริงว่าแต่เขาอีเหนาทำเองอันนี้คือพฤติการของนักการเมืองนะ